วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเทวดาช่วยชีวิตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะวันหนึ่งพระอาจารย์มั่นปักกรดเจริญสมณธรรมบำเพ็ญเพียรอยู่ที่หุบเขาแห่งหนึ่งในเขตสารวันประเทศลาวคืนนั้นเดือนงายกระจ่างนวลใหญ่แผ่ซ่านไปทั่วหุบเขาลำนาไพรฝ่าเบื้องบนปราศจากกลุ่มเมฆมองเห็นทิวเขาสูงตระหง่านโอบล้อมและเงาต้นไม้กระดำกระด่างที่โน่นที่นี่คล้ายลายฉลุอันไพศาลประกอบกับมีลมพัดโบกเย็นสบายรื่นรมทำให้ท่านรู้สึกปลอดโปร่งสมณัติอินทรีย์ในภูมิภาคยิ่งนักหลังจากได้อาบน้ำในลำธารใสไหลเย็นแล้วท่านก็บำเพ็ญเพียรด้วยการเดินจงกรมท่ามกลางแสงเดือนเดินจงกรมนานพอสมควรแล้วก็นั่งภาวนาสมาธิการบำเพ็ญเพียรในอิริยาบถต่างๆไม่ว่าท่านจะพักอยู่ที่ใดไม่มีการลดละทั้งกลางวันกลางคืนถือว่าเป็นงานสำคัญยิ่งกว่าชีวิตถึงตัวเองจะตายเพราะความเพียรก็ยอมท่านไม่เคยนึกกลัวตายหากโกรธอยู่อย่างเดียวคือโกรธจะไม่พบทางแห่งความหลุดพ้นจากสงสารทุกข์นิสัยของพระอาจารย์มั่นไม่ชอบทางก่อสร้างวัดวาอารามมาตั้งแต่เริ่มแรกท่านชอบบำเพ็ญเพียรทางใจหรือสมถะญาณิกโดยเฉพาะคือบำเพ็ญเพียรทางสมถะจนได้ฌานแล้วเจริญวิปัสสนาหาทางหลุดพ้นด้วยอำนาจฌานสมาบัติที่เรียกว่าเจโตวิมุตติพระอรหันต์ที่เป็นเจโตวิมุตตินี้แสดงฤทธิ์ได้เป็นที่ยกย่องว่ามีอิทธิฤทธิ์มากทรงอภิญญาซึ่งในเวลาต่อมาอีกไม่กี่ปีท่านพระอาจารย์มั่นก็สำเร็จบรรลุธรรมขั้นสูงสมปรารถนาเป็นพระอรหันต์เจโตวิมุตติเมื่อท่านมรณภาพกระดูกได้กลายเป็นพระธาตุที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศนิสัยท่านพระอาจารย์มั่นไม่ชอบอยู่เพื่อนฝูงและชุมชนที่พลุกพล่านท่านชอบสัญจรร่อนเร่แต่โดยเดียวแสวงหามรรคผลพระนิพพานมีความเพียรเป็นอารมณ์ทางใจมีศรัทธามุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างแรงกล้าดังนั้นเวลาท่านทำอะไรจึงทอบทำจริงเสมอไม่มีนิสัยโกหกหลอกลวงตัวเองและผู้อื่นการบำเพ็ญเพียรของท่านเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปตลอดสายทั้งมีความขยันทั้งมีความทรหดอดทนและมีนิสัยชอบใคร่ครวญจิตท่านมีความก้าวหน้าทางสมาธิและทางปัญญาสม่ำเสมอไม่ล้าถอยเสื่อมโทรมการพิจารณากายนับแต่วันที่ท่านได้อุบายจากวิธีที่ถูกต้องในขั้นเริ่มแรกมาแล้วท่านไม่ยอมให้เสื่อมถอยลงได้เลยยึดมั่นในวิธีนี้อย่างมั่นคงพิจารณากายซ้ำๆซากๆจนเกิดความชำนิชำนาญแยกส่วนแบ่งแห่งร่างกายให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และละลายให้เป็นอนัตตาด้วยธรรมปัญญาที่ตามต้องการจิตของท่านยิ่งนับวันยังลงสู่ความสงบเย็นใจเป็นระยะไม่ขาดวรรคขาดตอนเพราะความเพียรหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาขณะที่พระอาจารย์มั่นนั่งบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่นั้นเป็นเวลาดึกสงัดประมาณว่าสักตีสองเห็นจะได้จิตของท่านอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิคือสมาธิอย่างอ่อนๆกำลังพิจารณาสังขารธรรมอยู่อย่างเพลิดเพลินเจริญใจไม่ลดละความเพียรพรันทันใดก็ปรากฏภาพนิมิตขึ้นในห้วงสมาธิมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนุ่งขาวห่มขาวแบบชีปะขาวได้เดินเข้ามาคุกเข่าก้มลงกราบท่านแล้วพูดว่าหนีมนต์หลวงพ่อย้ายกระโดดขึ้นไปอยู่บนภูเขาเสียเถิดด้วยคืนนี้จะมีน้ำบำบัดผ่านมาทางนี้หลวงพ่อจะเป็นอันตรายถึงชีวิตบอกแล้วภาพนิมิตของชีปะขาวผู้นั้นก็หายวับไปท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าท่านรู้สึกแปลกใจและสงสัยจึงอธิษฐานจิตบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเพื่อขอตรวจดูเหตุการณ์ด้วยทิพยจักษุญาณพรันก็พบว่าไกลออกไปทางเหนือฝนกำลังตกใหญ่มืดครึ้มมีพายุและฟ้าแลบน่ากลัวมากเห็นน้ำป่ากำลังทะลักทลาย
ลงมาจากภูเขาพัดพาถล่มต้นไม้ในป่าเสียงดังกึกก้องไปหมดกระแสน้ำป่านั้นกำลังพัดมาทางที่ท่านกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่อย่างรุนแรงพระอาจารย์มั่นรู้สึกประหลาดใจรักคนสงสัยจึงถอนจิตออกจากสมาธิลืมตาขึ้นดูพบว่าบริเวณหุบเขาที่ท่านพักอยู่แสงเดือนงายยังแจ่มจรัสอากาศก็เย็นสบายปลอดโปร่งรื่นรมไม่มีเขาเมฆฝนอยู่ในท้องฟ้าเลยทั้งป่าก็สงัดเงียบวิเวกวังเวงใจก็ทำให้ท่านชะงนใจอยู่ไม่แน่ใจในเหตุการณ์ที่รับรู้ในยานพิเศษเมื่อกี้นี้ว่าจะมีน้ำพัดมาจริงๆแน่ละหรือน่าสงสัยจริงแต่ทันใดนั้นท่านก็ได้ยินเสียงอื้ออึงดังมาจากเบื้องทิศเหนือเสียงนั้นน่ากลัวมากคล้ายเสียงรถไฟหลายขบวนวิ่งแข่งกันมาทำให้ท่านแน่ใจทันทีว่าอบปปติกะชีปะขาวที่เข้ามาแจ้งเหตุในนิมิตนั้นบอกกล่าวว่าเป็นความจริงและทิพจักษุญาณของท่านก็เห็นภาพแน่ชัดไม่ใช่ภาพหลอกหลอนแต่อย่างใดเสียงอื้ออึงนั้นเป็นเสียงน้ำป่าหาใหญ่กำลังพัดมาอย่างรวดเร็วรุนแรงอย่างมากแน่นอนนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลไม่มีใครจะไปห้ามมันได้เราผู้เป็นสมณะผู้บำเพ็ญธรรมไม่ควรบังกีดขวางทางธรรมชาติรำพึงเช่นนี้แล้วท่านก็ถอนกรดจัดแจงใหญ่ขึ้นไปหลบน้ำป่าอยู่บนภูเขาสูงให้พ้นอันตรายแต่หาได้ตื่นกรดแต่อย่างใดไม่พอแบกกรดใส่บาตรข้างหนึ่งและสะพายบาตรอีกข้างแล้วท่านก็ออกเดินขึ้นเขาไปกระทำจิตให้มั่นคงภาวนาไม่รีบร้อนอะไรเพราะเสียงน้ำป่าอึ้งๆนั้นยังอยู่ไกลคงไม่มาถึงตัวท่านรวดเร็วแน่กะว่าเดินภาวนาไปสักครู่ก็จะขึ้นเขาสูงหนีพ้นไปได้แต่ความเข้าใจของท่านผิดถนัดเพราะน้ำป่ามาเร็วมากเนื่องจากท่านไม่เคยผจญกับน้ำป่ามาก่อนจึงไม่รู้ว่าน้ำป่านั้นพอได้ยินเสียงก็แสดงว่าใกล้ถึงจวนตัวเต็มทีแล้วทันใดนั้นท่านก็รู้สึกว่าถูกแรงกระแทกอันเย็นเจียบเป็นก้อนมหึมาทำให้ร่างของท่านลอยขึ้นสูงคล้ายถูกจับโยนอย่างแรงด้วยมือยักษ์พร้อมกับมีเสียงดังอู้จนแสบแก้วหูพอได้สติก็พบว่าร่างของท่านถูกกระแสน้ำป่าอันไหลรุนแรงพัดขึ้นไปติดอยู่บนหน้าผาสูงประมาณ10วาอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ท่านไม่ได้รับอันตรายอย่างใดเลยจะมีก็แต่จีวรที่นุ่งห่มอยู่นั้นเปียกโชกไปหมดทั้งตัวท่านมองลงมาจากหน้าผาเห็นกระแสน้ำมหึมาไหลท่วมต้นไม้ใบหญ้าบริเวณที่ท่านนั่งภาวนาอยู่ในหุบเขานั้นกลายเป็นทะเลสาบไปหมดในพริบตาทำเอาท่านถึงกับตะลึงและอัศจรรย์ใจว่าทำไมท่านถึงไม่ถูกกระแสน้ำพัดพาจมหายไปหนอฉะไหนจึงลอยขึ้นมาอยู่บนหน้าผาได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นนี้สักครู่น้ำป่านั้นก็หายวับไปกับตานี่แหละธรรมชาติของน้ำป่ามาเร็วหายไปเร็วและเป็นภัยอันตรายอันแรงน่ากลัวยิ่งนักใครหนีไม่ทันจะจมน้ำตายหรือไม่ก็ถูกน้ำพัดซัดไปกระแทกเข้ากับต้นไม้บ้างกระแทกเข้ากับก้อนหินบ้างถึงแก่ความตายท่านพระอาจารย์มั่นนับว่ามีบุญญาภิสมภารสูงถึงรอดตายมาได้ในครั้งนี้จะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาช่วยชีวิตไว้ก็น่าสงสัยมากอยู่